INN โฟกัสเศรษฐกิจอะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่ให้น้ำหนักอยู่ขณะนี้เราไปติดตามพร้อมกันครับกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคมกับอาจารย์วชิระคุณทวีเทพผู้ช่วยบริการครับศูนย์บริการเศรษฐกิจและธุรกิจหอการค้าไทยอาจารย์วชิระสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชิรินทร์ครับอาจารย์ครับเรื่องราวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่หอการค้าไทยทำออกมาผลเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ครับครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในเดือนล่าสุดก็คือเดือนมีนาคมนะครับก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ จากเดิมที่อยู่ที่90ประมาณ90นะครับ90ทดขีดครับอยู่ที่ 79.3 นะครับขึ้นมาอยู่ที่ 79.9 นะครับจุดอันนี้เนี่ยก็แสดงว่าคนเริ่มที่จะกลับมามีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับดัชนีเนี่ยมันก็ยังคงต่ำกว่า100เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับปกตินะครับครับครับนะฮะตอนนี้ถ้าพูดถึงความรู้สึกนึกคิดเองปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถือว่าปรับตัวดีขึ้นมาจากปัจจัยอะไรบ้างอาจารย์ครับครับต้องยอมรับนะครับว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปัจจัยเด่นๆหลักๆเลยที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็คือในเรื่องของการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีนะครับรวมทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มหรือทิศทางความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะครับดัชนีความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นเองเนี่ยตรงนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยยังมีคงปัจจัยที่เสี่ยงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นจีนกับสหรัฐอเมริกาที่มีสงครามเรื่องของการค้ากันเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะบั่นทอนในเรื่องของการส่งออกในเดือนต่อๆไปของประเทศไทยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมีนาคมนะครับอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่มากนักนะครับนั่นก็เลยเป็นปัจจัยชุดส่วนหนึ่งครับครับส่วนปัจจัยในประเทศอาจารย์ครับเรื่องของค่าแรงก็ดีเลือกตั้งก็ดีมีผลกับความเชื่อมั่นไหมฮะอาจารย์ครับครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในส่วนของค่าแรงนั้นอาจจะต้องดูผลในของเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยบวกที่ผ่านมานะครับค่าแรงที่มีการประกาศเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็มีผลทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับรายได้ของตัวเองนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องติดตามในเดือนเมษายนว่าความเชื่อมั่นนั้นจะยังคงขยายตัวได้จากปัจจัยนี้หรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองของประเทศไทยเองนะครับต้องยอมรับนะครับว่าทิศทางหรือแนวโน้มความเชื่อมั่นเองเนี่ยอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไม่มากนักเมื่อเทียบกับในแรกๆนะครับในเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามความเชื่อมั่นทางการเมืองก็เริ่มดีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเองมีการประกาศเรื่องของรถแมพในการเลือกตั้งหรือว่าทิศทางการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องของการเมืองก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่ายังมีสถานการณ์ความไม่แน่นอนในหลายๆมิตินะครับที่คนยังคงกังวลอยู่ครับครับอาจารย์ครับผมย้ายไปที่เรื่องราวของเศรษฐกิจฐานรากกันบ้างครับเรื่องราวของผู้ที่มีรายได้น้อยอาจารย์มองเรื่องราวของเศรษฐกิจฐานรากตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับครับต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเราจะมีการประกาศในเรื่องของอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะครับหรือ GDP เนี่ยของประเทศเนี่ยว่ามันน่าจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 4.2 ถึง 4.6 ได้ก็ตามนะครับหรือแม้แต่ในช่วงที่ผ่านมาเองนะครับดังชาติเองก็ประกาศว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของปีนี้น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 4.1% นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดสำคัญของการขยายตัวเนี่ยมันเป็นการขยายตัวเฉพาะบางจุดเท่านั้นนะครับมันยังไม่ได้มีการกระจายไปในทั่วภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พูดถึง
ภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพรวมมันดีขึ้นแต่ว่าเมื่อเราสอบถามไปถึงในภูมิภาคต่างๆหรือว่าเศรษฐกิจฐานล่างนะครับหลายคนก็จะบอกว่ามันยังคงไม่ดีนะครับเนื่องด้วยจากสาเหตุตรงนี้นะครับว่ามันยังคงเป็นการมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นนะครับครับตัวสังเกตดีๆนะครับแล้วก็คือในเรื่องของระดับราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยางเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ในเรื่องของราคาที่ตกต่ำหรือแม้แต่ทางด้านของพืชผลทางด้านการเกษตรข้าวหรือว่าทางด้านการเกษตรอื่นที่เป็นพืชหลักนะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากนักนั่นแสดงให้เห็นว่าประชาชนในฐานล่างหรือว่าเศรษฐกิจในฐานล่างเองเนี่ยยังคงมีปัจจัยในเรื่องของราคาสินค้าเป็นตัวทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับนี่ก็แสดงว่าเศรษฐกิจฐานล่างเองยังคงมีทิศทางที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยนะครับทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้ฟื้นตัวหรือว่าขยายตัวตามเศรษฐกิจเมืองที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ครับอาจารย์ครับจริงๆนั่นเองรัฐบาลเองต้องขับเคลื่อนยังไงบ้างอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของสกิทาร่าอาจารย์ครับครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในช่วงนี้ที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเราประเมินอยู่นะครับเราประเมินในเรื่องของตัวงบประมาณต่างที่ออกมานะครับที่เราเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้ราคาพืชผลทางด้านการเกษตรเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องของยางพารานะครับที่มีกองทุนเงินที่สามารถที่จะเข้าไปใช้สำหรับการเพิ่มผลผลิตหรือลดผลผลิตเพื่อทำให้ระดับราคาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับนั่นคือจุดหนึ่งจุดที่สองก็คืองบประมาณการที่ออกมาเนี่ยจะส่งผลทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบฐานรากมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนในต่างจังหวัดนะครับในโครงการต่างๆของรัฐบาลที่น่าจะมีการเร่งเบิกจ่ายมากขึ้นทำให้ในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ประมาณ 4.2% นะครับนั่นหมายความว่าเราเชื่อว่าการจับจ่ายใช้สอยหรือการลงทุนของภาครัฐบาลการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจน่าจะเป็นช่วงของไตรมาสที่2นี้นะครับครับอาจารย์ครับขอแยกอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องของค่าเงินบาทกันบ้างเมื่อเช้าผมก็ดูบทวิเคราะห์ของหลายๆวิจัยกันมาก็มองว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องอาจารย์มองประเด็นเรื่องของค่าเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นต่อไหมอาจารย์ครับครับต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจตอนนี้เองเนี่ยมันปั่นป่วนได้ด้วยหลายสาเหตุนะครับก็คือเรื่องของสหรัฐกับจีนเองเนี่ยสองยักษ์ใหญ่ที่มีการโต้เถียงกันอยู่ในเรื่องของการค้าทำให้นักลงทุนหลายส่วนเองเนี่ยก็คือขาดความเชื่อมั่นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะครับนักลงทุนก็จะต้องหาแหล่งลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะยังคงแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนเองก็มองมาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเองนะครับประกอบกับเรื่องของค่าเงินของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ใช้นโยบายทางด้านการต่างประเทศเองอาจจะมีสัญญาณของค่าเงินอ่อนค่าลงได้ก็เลยทำให้ค่าเงินของประเทศไทยเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับซึ่งงานตรงนี้ถามว่าจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นอีกไหมผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในระดับนี้นะครับก็คือ30นิดนึงไปนะครับก็คงจะไม่ได้แข็งค่าขึ้นไปจนหลุดกรอบตรงนี้ไปมากนักนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณเองของการแข่งขันอาจจะมีเห็นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ยังไงผมเชื่อว่าธนาคารไทยเองคงไม่ปล่อยให้มีการแข่งขันนานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยนะครับครับก็เงินบาทไม่น่าจะหลุด30บาทนะอาจารย์ครับแล้วก็แบงก์ชาติน่าจะที่จะดูแลเรื่องของเงินบาทได้นะครับอาจารย์ครับนะฮะได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วชิระคุณธมิเทพครับผู้ช่วยผู้อำนวยการครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและก็ INN Focus เศรษฐกิจ